จากกรณีนะครับที่ลุงศักดิ์ชกคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วทนายอนันตชัยนะครับเคยบอกว่าจะเป็นทนายฟาร์มให้นะครับกับลุงศักดิ์ล่าสุดนะครับทนายอนันตชัยได้ออกมาบอกแบบนี้ครับไม่รับทำคดีลุงศักดิ์แล้วทนายอนันตชัยชี้เปิดรับบริจาคนอกเหนือเจตนารมณ์ไม่รับทำคดีลุงศักดิ์แล้วทนายอนันตชัยชี้เปิดรับบริจาคนอกเหนือเจตนาช่วยเหลือไม่อยากสนับสนุนฟาร์มรุนแรงจากกรณีทนายอนันตชัยชัยเดชประกาศทางเฟซบุ๊กอาสาเป็นทนายฟาร์มให้กับนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์ที่ก่อเหตุบุกชกนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเหตุเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ล่าสุดวันที่20ตุลาคม2565นายอนันตชัยระบุว่าไม่รับทำคดีให้ลุงศักดิ์แล้วและขออภัยมาณที่นี้ด้วยเหตุที่ไม่รับทำคดีให้ลุงศักดิ์กรณีทำร้ายนายศรีสุวรรณวันนี้ลุงศักดิ์ได้โทรมาที่บริษัทกฎหมายอนันตชัยชัยเดชจำกัดเพื่อจะขอให้ผมเป็นทนายฟาร์มที่ผมเคยโพสต์เอาไว้ผมขอชี้แจงว่าเดิมทีผมอยากเป็นทนายแก้ต่างทำให้คดีลุงศักดิ์โดยทำหนักให้เป็นเบามิใช่ทำผิดให้เป็นถูกหรือทำดำให้เป็นขาวแต่เมื่อผมทราบว่าลุงศักดิ์เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่นอกเหนือเจตนารมณ์การช่วยเหลือของผมหากผมรับทำคดีเท่ากับผมสนับสนุนให้ลุงศักดิ์แสวงหาผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงอันอาจจะทำให้สังคมเกิดความสับสนด้วยเหตุนี้ผมจึงขอปฏิเสธไม่รับทำคดีให้ลุงศักดิ์และขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับนะครับก็เป็นข้อความนะครับเป็นข่าวนะครับจากทนายอนันตชัยหรือทนายกระดูกเหล็กนะครับที่ไม่รับทำไม่รับที่จะเป็นทนายฟาร์มให้กับลุงศักดิ์ด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะลุงศักดิ์เนี่ยไปเปิดรับสมัครไปเปิดรับบริจาคนะครับไปเปิดรับบริจาคจากประชาชนอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับข่าวความคืบหน้าเราที่ทนายอนันตชัยออกมานะครับแล้วก็มีข่าวออกมาก็ขอมีอะไรความคืบหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ